ใจกับชาว PEA จริงๆค่ะเมื่อผู้นำได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะคนดีของสังคมสมาชิกองค์กรก็พลอยหน้าบานไปด้วยสินะคะขอโทษทีนะคะออกนอกหน้าไปนิดนึงค่ะไปติดตามรายละเอียดรางวัลล่าสุดที่ท่านผู้ว่าการได้รับกันนะคะชาว PEA ปลืม้มผู้ว่าการรับมอบโลกคนดีของสังคม เมื่อวันที่31ตุลาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เข้ารับโล่รางวัลคนดีของสังคมด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจากพะนัท่านนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีซึ่งมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ15ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลายัยนณะมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจัดให้มีการมอบโลกรางวัลคนดีของสังคมโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลองค์กรและสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม3ด้านคือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมและด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและเป็นเกียรติประวัติต่อไป โดยได้พิจารณาเห็นว่านายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA มีผลงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในหลายมิติ อาทิโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดย PEA ได้รับ2รางวัลหมัดจากสำนักงานกพร,กรด้านบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2558อีกทั้งผู้ว่าการ PEA ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยกลยุทธ์หลากหลาย โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรับช่นและปลูกจิตสำนึกบุคลากรด้วยค่านิยมองค์กรที่ว่าบริการดีมีคุณธรรมจากคุณสมบัติและการทำงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังผู้ว่าการเสริมสกุลคล้ายแก้วจึงได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เข้ารับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง